สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานไทยแวร์ของเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF สุดเจ๋งอย่างโปรแกรม Nova PDF 8ซึ่งโดยตัวโปรแกรมนี้มันสามารถแปลงไฟล์เอกสารได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟล์จาก Notepad หรือ Microsoft Office ให้มาเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายได้โดยในขั้นแรกเราจำเป็นต้องเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงก่อนเมื่อเปิดโปรแกรมเข้าไปแล้วให้เรามองหาช่องเครื่องมือที่มีชื่อว่า Nova PDF จากนั้นให้เลือก Save as PDF ครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าทางโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนว่าเราไม่มีโปรไฟล์อยู่ในนั้นให้เรากด Yes เข้าไปก่อนเมื่อเรากด Yes แล้วทางโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างให้เรายืนยันว่าเราต้องการแปลงไฟล์นั้นจริงๆโดยในหน้าต่างนี้จะเป็นค่ามาตรฐานที่ทางโปรแกรมตั้งค่ามาให้ใช้งานอยู่แล้วซึ่งเราสามารถเลือกจุดมุ่งหมายที่ต้องการเซฟหรือตั้งค่าอื่นๆได้และเมื่อเราเลือกหรือตั้งค่าเสร็จแล้วก็สามารถกดโอเคได้ทันทีแล้วถ้าหากใครที่สงสัยว่าการแปลงไฟล์เป็นภาษาไทยด้วยโปรแกรมนี้จะมีตัวสะกดหรือสระที่เหลื่อมล้ำกันหรือไม่ก็สามารถชมได้ตามตัวอย่างนี้เลยครับคราวนี้เรามาถึงการแนะนำ1ใน4ฟีเจอร์หลักอย่างบุ๊กมาร์กให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพียงแค่ขั้นแรกเราจำเป็นต้องเลือกเอกสารที่เราต้องการจะทำก่อนให้คลิกไปที่ไฟล์แล้วเลือกหัวข้อปริ้นเมื่อเลือกหัวข้อปริ้นได้แล้วให้หาคำว่า Nova PDF 8จากนั้นให้เลือกที่คุณสมบัติของเครื่องปริ้นนะครับจากนั้นให้ติ๊กไปที่ User Profileแล้วเลือกตั้งค่าเป็น Manage Profile นะครับเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะรัน Nova PDF 8ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติและมันจะให้เราพิมพ์ชื่อโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตพิมพ์เป็นชื่อ Thaiware แล้วกันเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Save ได้เลยครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่าจะมีไอคอนเครื่องมือต่างๆให้เราได้เลือกใช้เพียบเลยซึ่งในไอคอนเหล่านั้นคุณจะสามารถตั้งค่าเครื่องมือตัวไหนก่อนก็ได้แต่ในครั้งนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่บุ๊กมาร์กก่อนก็แล้วกันโดยคุณจะต้องเข้าไปในหัวข้อบุ๊กมาร์กนะครับแล้วเมื่อเข้าไปแล้วคุณจะสังเกตเห็นหัวข้อที่ชื่อว่า Detect Bookmark ให้คุณติ๊กถูกได้เลยเมื่อคุณติ๊กถูกเรียบร้อยให้เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วเอาถูกออกให้หมดในหัวข้อที่เป็นฟอนต์ขนาดและสีจนเหลือแต่หัวข้อที่เป็นสไตล์อย่างเดียวนะครับเมื่อติ๊กถูกออกในหัวข้อพวกนั้นเรียบร้อยแล้วให้คุณกดเซฟหลังจากนั้นก็กดออกจากโปรแกรมตรงนั้นได้เลยเมื่อออกจากโปรแกรมตรงนั้นเรียบร้อยแล้วให้คุณกดโอเคแล้วก็กดไปที่ปริ้นอีกรอบนึงเพียงเท่านี้คุณก็จะได้บุ๊กมาร์กแล้วมาถึงฟีเจอร์ที่2นั่นคือฟีเจอร์ความปลอดภัยหรือ security เพียงแค่ว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าไปปรับเป็นหัวข้อ security เมื่อคุณปรับเรียบร้อยคุณจะสังเกตเห็นหัวข้อที่ชื่อว่า protect document นะครับให้คุณติ๊กถูกที่ตรงนั้นแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อมาใส่ password ที่ user password กับ owner password นะครับผมเมื่อคุณทำเรียบร้อยแล้วให้กด save แล้วปิดโปรแกรมได้เลยจากนั้นให้ไปกดโอเคแล้วก็ปริ้นเหมือนเดิมเท่านี้คุณก็จะได้พาสเวิร์ดในตัวไฟล์ PDF แล้วครับซึ่งถ้าหากคุณใส่พาสเวิร์ดผิดมันจะไม่สามารถเข้าได้แบบนี้ฉะนั้นในฟีเจอร์ Security นี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอกได้ในระดับหนึ่งทีเดียวมาถึงฟีเจอร์ที่3นั่นก็คือการเชื่อมลิงก์โดยการเชื่อมลิงก์นี้คุณจำเป็นต้องเข้าไปที่หัวข้อใหญ่ที่ชื่อว่า Author เมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณจะสังเกตเห็นหัวข้อเล็กๆตรงข้างล่างที่ชื่อว่า Detect Link ให้คุณติ๊กถูกที่ตรงนั้นแล้วเช็ครายการติ๊กถูกที่เป็นหัวข้อย่อยอีกทีหนึ่งว่าคุณต้องการรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งถ้าหากคุณไม่จำเป็นต้องการรายละเอียดอะไรมากให้เอาแค่ Underline ก็พอเมื่อคุณติ๊กถูกและเช็ครายการเรียบร้อยแล้วให้กดเซฟได้เลยครับหลังจากนั้นเมื่อคุณแปลงไฟล์เสร็จคุณก็สามารถคลิกลิงก์ที่คุณใส่ไปในไฟล์ที่คุณแปลงได้เลยและเมื่อคุณคลิก
โปรแกรมก็จะทำการรันโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกทีนึงให้เลือกว่าคุณต้องการที่จะเปิดในโปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวไหนนั่นเองและมาถึงฟีเจอร์ตัวสุดท้ายที่น่าสนใจนั่นก็คือการใส่ลายน้ำหรือวอเตอร์มาร์กนั่นเองโดยโปรแกรมนี้คุณสามารถใส่ลายน้ำได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปคลิกที่หัวข้อลายน้ำเท่านั้นเมื่อคลิกเสร็จคุณจะสังเกตเห็นแท็บเครื่องมือด้านบนที่มีชื่อว่า Text Image และเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกสรรอยู่แถวนั้นโดยคุณสามารถเลือกรูปหรือตัวอักษรจากตรงนั้นเพื่อที่จะมาใส่ได้เลยแต่ความโดดเด่นของฟีเจอร์นี้เพราะมันสามารถให้คุณเลือกที่จะสร้างเองได้ด้วยโดยคุณกดไปที่นิ้วเมื่อคุณกดไปที่นิ้วเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเลือกฟอนต์หรือแม้กระทั่งสีของตัวอักษรที่ต้องการได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณกดเซฟและกดเซฟอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถเลือกลายน้ำที่คุณสร้างเพื่อนำไปใส่ในส่วนที่คุณต้องการได้ทันทีจากนั้นก็กดออกจากโปรแกรมแล้วกดปริ้นตามเดิมได้เลยครับหลังจากนั้นเมื่อคุณเปิดไฟล์ PDF ตัวนั้นคุณจะสังเกตลายน้ำของคุณได้ภายในนั้นได้เลยและในวันนี้ทางทีมงานไทยแวร์ของเราขออนุญาตจบการรีวิวโปรแกรมแปลงไฟล์ Nova PDF 8เพียงเท่านี้นะครับซึ่งถ้าหากต้องการชมรีวิวต่อขอให้ Subscribe ข้างล่างได้เลย